Google ทุ่มเงินระดมทุนเปิดรับสมัครกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมาร่วมขยายหลักสูตรฝึกอบรมหนุนการเรียนรู้การใช้ AI ของคนในยุโรปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Google ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ให้คำมั่นว่าจะมอบเงิน25ล้านยูโรหรือราวๆ962ล้านบาทไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนในยุโรปได้เรียนรู้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการต่อยอดการทำงานและขยายขนาดบริษัทของตนโดยได้มีการประกาศระดมทุนไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงได้เปิดรับสมัครกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆที่สามารถช่วยในการเข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมมากที่สุดซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการภายใต้โครงการ Growth Academies เพื่อสนับสนุนบริษัทต่างๆที่ใช้ AI ในการขยับขยายบริษัทและได้ขยายหลักสูตรการฝึกอบรม AI ออนไลน์ฟรีเป็น18ภาษาเอเดรียน บราวน์ผู้อำนวยการบริหารของ Center for Public Impact ซึ่งดำเนินโครงการไม่แสวงหาผลกำไรร่วมกับ Google เผยจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประโยชน์ของ AI อาจทำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการจ้างงานโดยโครงการใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานี้จะช่วยให้ผู้คนทั่วยุโรปสามารถพัฒนาความรู้ทักษะและความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยเมื่อเดือนมกราคม Google ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 7,000 คนในสหราชอาณาจักรได้ประกาศว่าจะสร้างศูนย์ข้อมูลนอกลอนดอนด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ราว 35.7 ล้านบาทไทยเพื่อตอบสนองความต้องการบริการอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคและได้รับการสนับสนุนและผลักดันให้มีการลงทุนโดยธุรกิจต่างๆจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อช่วยจัดหาโครงสร้างพื้นฐานใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตเช่นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลใหม่นี้จะช่วยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการ AI และบริการ Cloud รวมถึงนำความสามารถในการประมวลผลที่สำคัญเข้ามาสู่ธุรกิจทั่วสหราชอาณาจักรในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างงานด้านการก่อสร้างและด้านเทคนิคได้อีกด้วยสุดท้ายนี้ Google กล่าวอีกว่าความร้อนเหลือทิ้งที่เกิดจากศูนย์ข้อมูลนี้จะเป็นโอกาสในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง